ขออนุญาตนะครับเข้าสู่หัวข้อที่3นะครับ Why should Thai higher education pay full attention on MOOC ทำไมอุดมศึกษาไทยต้องคิดถึง MOOC มากๆผมต้องขออนุญาตเรียนอาจารย์อย่างนี้นะครับ MOOC เนี่ยเป็นสิ่งใหม่และมาแรงเร็วมากมากเหมือนกับสิ่งที่หลายๆองค์กรหลายๆมหาวิทยาลัยในโลกนี้ไม่ได้วางแผนรองรับไว้อาจารย์ครับเซอร์ผมลืมชื่อท่านท่านเป็นผู้นำทางด้านการศึกษานะครับเดี๋ยวขอนึกหนึ่งนะครับไม่เป็นไรท่านบอกว่า higher education เปลี่ยนไปแล้วนะครับจากนี้ไปเนี่ยการเรียนการสอนเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแปลงอินเทอร์เน็ตจะช่วยให้คนทั่วโลกเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้เร็วขึ้นสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้และนั่นคือสิ่งมีค่ามากที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้นะครับเสื้อจอนนะครับขอโทษผมลืมนามสกุลท่านนะครับผมขออนุญาตรีวิวบางอย่างให้อาจารย์ดูอย่างเร็วๆนะครับตอนนี้มีมหาวิทยาลัยที่เปิดดีกรีโปรแกรมระดับปริญญาโทสอนในมูก 100% แล้วยกตัวอย่างเช่น Georgia Tech University เปิด Master of Science in Computer Science นะครับอาจารย์ครับหลักสูตรนี้ปกติเนี่ยจะเรียนเนี่ยต้องบินไปเรียนที่ Georgia Tech นะครับค่าเทอมก็แพงอาจารย์เรียนผ่านมูกใช้ engine ของ Udacity ในการเรียน $7,000และไม่ใช่จ่ายครบจบแน่นะครับอันนี้มีกระบวนการสอนด้วยเป็น XMOOC ที่มีคุณภาพนะครับตรงนี้ทั่วโลกกำลังจับตาดูเลยเพราะว่าถือว่าเป็นดีกรีโปรแกรมแรกของโลกที่มีการสอนในMOOCระดับปริญญาโทอันที่สองนะครับรัฐบาลหลายๆที่ก็เริ่มเอาMOOCมาใช้เช่นในชิคาโกนะครับก็เวอร์เนอร์ของชิคาโกเอาหลักสูตรMOOCของของ MITS ของ NXบังคับไม่ใช่บังคับแบบต้องมีจี้นะครับแต่ขอให้นักเรียนระดับมัธยมต้องเรียนจะได้มีความรู้เพิ่มเติมจัดเป็นกระบวนการอย่างชัดเจนเลยดังนั้นจำนวนนักเรียนมหาศาลในชิคาโกเรียนมุกเข้าใจมุกโดยธรรมชาติตั้งแต่ระดับมัธยมนะครับอันต่อไปขนาดไวท์เฮาส์รัฐบาลนะครับไวท์เฮาส์อเมริกาก็ยังเห็นประโยชน์ของหลักสูตรในมุกเอามูฟเนี่ยให้บุคลากรในไวท์เฮาส์ต้องไปเรียนรู้เพื่อจะได้มีความรู้ในการสื่อสารองค์กรโดยที่ไม่ต้องลาเรียนนะครับอันนี้ไวท์เฮาส์ทุกยังมองตรงนี้เลยนะครับอันต่อไปอาจารย์ครับเมื่อมี Massive Open Online Course มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Massive Open Online Administration ตามมาด้วย MWOA เมื่อกี้มูฟนี่มัวขมุกขมัวเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์เราจะทำอะไรที่แมสซีฟมันโกลาหลมากมันเป็นเคสสตาร์ดี้มันเป็นเลิร์นนิ่งเคิร์ฟใครก็ตามที่ทำเรื่องนี้ก่อนถือว่าเป็นไพโอเนียร์สูงเข้าไปใกล้มันเป็นเคสสตาร์ดี้ให้คนอื่นเรียนรู้ต่อไปนะครับดังนั้นตรงนี้เราเริ่มมีเคสของ MWOA ให้เราเห็นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับอันต่อไปแล้วมีมหาลัยไหนไหมที่ยังไม่พร้อมจะเป็นมูฟทั้งที่ตัวเองใหญ่มากมีนะครับเช่นเยลเยลเขาวิเคราะห์มาเลยว่าการสอนของเยลทั้งกระบวนการนั้นยังไม่เหมาะกับมูฟแต่จะเหมาะในอนาคตอันใกล้เพราะอะไรเพราะเยลเน้นที่ปฏิสัมพันธ์แบบในห้องเรียนตรงนี้ก็จะมีคอนทราสต์ให้เห็นแต่เยลยังแอดมิดเลยว่าเดี๋ยวเขาจะไปมูฟดูดีจะแบ่งส่วนไปเขายังคิดถึง MWOA อยู่ว่าเขาจะแอดมินยังไงนะครับเราไปดูองค์กรที่ให้ credibility อาจารย์ผมคิดว่าทุกท่านคงรู้จักมูดี้มูดี้เป็นองค์กรที่ให้เครดิตประเทศเครดิตบริษัทเขายังบอกเลยว่ามหาวิทยาลัยไหนใช้มูฟเครดิตของมหาลัยนั้นพุ่งสูงขึ้นเพราะอะไรครับเพราะเมื่ออาจารย์กล้าหาญขนาดเอาคอนเทนต์ไปเปิดเผยให้สาธารณชนเห็นได้นั่นคือคอนเทนต์อาจารย์ต้องเจ๋งจริงต้องถูกต้องและถ้าอาจารย์จัดการการเรียนการสอนแบบแมสซีฟได้นั่นคือเครดิตที่อาจารย์ได้ดังนั้นมหาวิทยาลัยไทยครับถ้าไม่ไปมูฟก็จะไม่ได้เครดิตในด้านอย่างนี้นะครับต่อไปแล้วถ้าเป็นผู้นำบริษัทชั้นนำของอเมริกาล่ะมีสถิติยืนยันนะครับว่าผู้นำของบริษัทชั้นนำของอเมริกาลงทะเบียนเรียนมูฟด้วยตัวเองเลยด้วยเหตุผล3ประการครับข้อที่1คือเขาต้องการเข้าใจมูฟอันนี้เป็น principle อันที่2ก็คือเขาต้องการจะเพิ่ม leadership skill จากการสื่อสารที่ชัดเจนและอันที่3เขาต้องการมีอิสระในการเรียนโอนทางอดเพรสตรงนี้ทำให้ CEO เยอะมากในอเมริกาเรียนรู้นะครับ
แล้วอาจารย์ครับยังมีประเด็นเสริมอีกเช่นอาจารย์เคยเห็นโลโก้มือเปิดหนังสือไหมครับโลโก้มือเปิดหนังสือนี้เราเรียกว่าแหล่งทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือ Open Educational Resources อาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไปดูคอนเทนต์ที่ไหนในโลกออนไลน์แล้วมีโลโก้นี้อยู่อาจารย์สบายใจได้อาจารย์สามารถเอาเนื้อหานั้นมาดัดแปลงทำซ้ำแก้ไขและเผยแพร่ได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์แต่อย่างใดไม่จำเป็นแม้กระทั่งต้องอ้างแหล่งที่มาถ้าอาจารย์ไม่ให้เกียรติเขาไม่ต้องอ้างก็ได้อาจารย์อยากให้เกียรติเขาก็ให้ไปนะครับตรงนี้เรียกว่า OER ยูเนสโกเป็นผู้รณรงค์ในการทำตรงนี้แล้วเมื่อปีที่ผ่านมามีการประชุมใหญ่ที่ปารีสเกิดสิ่งที่เรียกว่า OER Paris Declarationนะครับออกมาเป็นปฏิญญาสากลที่ทุกประเทศยอมรับและอบายกับกฎหมายและกฎบัตรที่ออกมานะครับพอดีสำนักผมได้รับเกียรติจากยูเนสโกให้แปลเป็นภาษาไทยแล้วก็ตอนนี้อยู่บนเว็บของยูเนสโกแล้วก็มีโลโก้เป็นภาษาไทยอย่างที่เห็นอยากให้อาจารย์ลองไปดูนะครับจะได้เห็นบริบทว่า OER นั้นจะช่วยให้อาจารย์สามารถเอาทรัพยากรการสอนคนอื่นมาใช้อย่างถูกกฎหมายได้อย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ก็ขอให้อาจารย์ลองดูนะครับผมมีลิงก์ให้อยู่ข้างล่างนะครับต่อไปนะครับอาจารย์ครับมันมีสแตทมากมายครับอาจารย์ที่ Conventional Movement Rising นะครับในรูปนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์คอสเซล่าอย่างเดียวผมอยากให้อาจารย์ดูตรงกลางนี้นะครับเวลาเหลือน้อยแล้วนะครับ Student Origins แค่ปีแรกที่มูฟเปิดเกือบจะครึ่งหนึ่ง 41.9% เป็นผู้เรียนมาจากนอกทวีปอเมริกาและนอกประเทศที่เจริญแล้วมันบอกว่ามูฟนะครับเป็น Mainstreamคนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาเริ่มเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้เช่นเซาท์แอฟริกาอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ตรงนี้ก็อยากจะฝากอาจารย์ไว้สุดท้ายครับถ้าถามว่าแล้วประเทศไทยมีใครทำบ้างผมเรียนไว้เลยนะครับว่าที่หนึ่งคือมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยภายใต้กำกับของสกอเขากำลังทำโครงการไทยมูฟซึ่งอาจารย์ทั้งประเทศจะได้ใช้นะครับตรงนี้กำลังจะเกิดขึ้นเรียกว่าไทยมูฟโปรเจกต์โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยผมทราบว่ากลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบนนำโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำลังทำอยู่นะครับกำลังทำอยู่กำลังของประมาณทำแล้วก็ได้ข่าวมาว่าสุดท้ายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็กำลังทำด้วย